เร็วช่วงที่หักหลบไปมาถ้ารู้สึกว่ารถควบคุมยากยกคันเร่งครับเดี๋ยว VSC จะพยายามช่วยให้รถเลี้ยวตามที่คุณสั่งเชิญครับนี่อันนี้คือ TRC นะครับรถไม่ยอมให้คุณเร่งนะครับแต่ถ้าคุณเริ่มเลี้ยวไปเลี้ยวมาแล้วลื่นนะครับอันนี้จะเป็นหน้าที่ VSC ละดีครับเลี้ยวกับครูครับอันนี้คือ ABS ครับคือระบบแต่ละส่วนเนี่ยทำงานคาบเกี่ยวกันอยู่นะครับแต่ว่าเมื่อคุณเกิดเหตุการณ์ในแต่ละแบบรถก็จะใช้คนละฟังก์ชันนะครับอย่างเบรกธรรมดาจะเป็นหน้าที่ ABS นะครับแต่ถ้ามีการปัดจะเป็นหน้าที่ VSC เหยียบออกตัวแรงเกินไปคือได้คันเร่งเยอะเกินไปเป็นหน้าที่ของ TRC ใช้ความเร็วช่วง60ครับหักหลบซิกแซกไปมาจับความรู้สึกจากพวงมาลัยครับลืมปิดหมดเขาไม่เป็นไรไปได้ดีครับไปได้ดีความเร็วดีแล้วนะครับตรงเข้าไปนะครับเตรียมหักหลบขวาครับแบบนี้มันต้องไวมากในเวลาหักหลบมันต้องแบบชึบทันทีแล้วควบคุมได้เป็นยังไงบ้างตัวรถควบคุมได้ง่ายอยู่ครับแต่ว่ามันจะเสียวตรงที่ว่าหนึ่งตัวรถมันยาวครับเราต้องคำนึงอย่างตอนเล่นเชสเนี่ยเราต้องแบบมันจะมีกลวยเหลือง1ถึง2ครับผมต้องประมาณแบบว่ากะว่าต้องเริ่มค่อยๆเข้าตอนประมาณ1มาอันนี้ต้องเต็มครับนะครับอันนี้ถูกต้องบอกว่าอย่างนี้ครับตัวรถจริงๆแล้วไม่ได้ยาวกว่าซีดานขนาดใหญ่นะครับใกล้เคียงกันเลยครับแคมรี่นะครับอยู่ประมาณช่วง4เมตร80แล้วก็เท่ากันกับ Fortuner ครับนะครับฉะนั้นตัวรถไม่ได้ยาวขึ้นนะครับควบคุมยังก็บอกว่าควบคุมง่ายเหมือนกันนะครับเพียงแต่ว่าความต่างอยู่ที่ช่วงล่างนะครับบอกละช่วงแรกอินว่าเน้นความนุ่มนวลฉะนั้นเราจะจับความรู้สึกว่าตัวรถเหมือนยนต์ตัวเยอะหน่อยเพื่อความนุ่มนวล นะครับฉะนั้นการตอบสนองมันอาจจะช้ากว่ารถเก๋งครับต่อมาอัตราเร่งครับเชิญ3 2 1ไปนี่คือเปิดอันนี้เปิดครับแต่ว่าผมยกคันเร่งครับลองดูอีกรอบอย่างนี้ครับถ้าเราบอกว่าเราต้องการลองชีวิตจริงสมมตินะครับเวลาเราเห็นว่าตัวรถเนี่ยเริ่มเสียการทรงตัวละอย่างแรกคือเบาคันเร่งหรือคนขับเนี่ยจะช่วยแก้พวงมาลัยด้วยก็ได้นะครับแตะเบรกเบาๆได้นะพวกนี้จะช่วยให้รถควบคุมได้ง่ายขึ้นกว่าการที่เราเหยียบคันเร่งค้างนะครับคือคันเร่งค้างเขาบอกว่าเราปล่อยให้รถเนี่ยทำงานคนเดียวคือทำงานคนเดียวรถพยายามช่วยแต่รถต้องทำเองทั้งหมดแต่ถ้าคนขับช่วยด้วยคือเราพูดง่ายรถกำลังเคลื่อนซะนะครับไม่ให้มันเร่งนะมาแตะเบรกความเร็วมันก็จะลดลงนะครับคุณก็จะควบคุมรถได้ง่ายลองดูหน่อยเร่งครับย
แก้พวงมาลัยอาการท้ายปัดมันจะลดลงค่อนข้างเยอะซึ่งต่างกับตอนแรกที่คุณเร่งคันเร่งอย่างเดียวเร่งคันเร่งแล้วปล่อยคันเร่งแล้วรถมันก็ไหลตามทางอันนั้นขึ้นอยู่อะไรครับขึ้นอยู่1องศาพวงมาลัยด้วยขึ้นอยู่ความเร็วด้วยนะครับลองดูอีกได้อีก1ครั้งให้อีกครั้งนะครับลองจับความรู้สึกดูFortuner ก็จะเหมาะกับถนนลักษณะนั้นมากกว่าครับ